God is preparing the world to receive the gospel of Jesus Christ so that we would light up the world. สำหรับ G12 Asia Conference 2023ที่ผ่านมานะคะปอก็ขอบคุณพระเจ้าเพราะปอเองเนี่ยได้มีประสบการณ์จากการได้รับคำหนุนใจจากคริสตจักรนะคะให้ไป G12 Asia Conference เมื่อตอนปี2018แล้วปอได้รับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากๆเหมือนเป็นการเปิดหูเปิดตาแล้วก็เปิดใจฝ่ายวิญญาณของปอแล้วก็อีกเหตุผลนึงนะคะปอก็เดินตามแบบอย่างของอาจารย์อนุภาพทุกปีเนี่ยปอจะเห็นอาจารย์อนุภาพมักจะไปตามประเทศนั้นประเทศนี้เพื่อที่จะเติมน้ำมันฝ่ายวิญญาณเพื่อที่จะไปเรียนรู้เพื่อที่จะออกไปแสวงหาอะไรที่มันแบบขั้นกว่าเสมอปีนี้ปอเลยก็เริ่มหนุนใจคนที่ปอดูแลอยู่ทุกคนตั้งใจนะคะหนุนใจทุกคนว่าต้องไปให้ครบถูกเซกชันให้มันคุ้มค่ากับที่เราสู้ผ่าฟันไปจนถึงที่นั่นแล้วไปรับนิมิตของพระเจ้ามาให้ได้ไม่ว่าจะเซกชันไหนก็แล้วแต่เราจะไม่ขาดเลยสักเซกชันเดียวเพื่อให้เขารู้สึกโฟกัสว่าสิ่งที่เป็นนิมิตสำหรับตัวเขาเองที่พระเจ้าจะมอบให้เนี่ยสำคัญกับตัวของเขาหลายๆคนเจออุปสรรคปัญหาแต่เขาก็ลุยไปด้วยกันสู้ไปด้วยกันก่อนหน้านี้เราเป็นคริสเตียนคนนึงที่ไม่มีเป้าหมายไม่มีความฝันไม่มีความร้อนรนในการประกาศเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่พูดไม่เก่งแล้วเราจะประกาศเรื่องราวของพระเจ้าได้ยังไงก็เราไปด้วยเป้าหมายที่เราอยากรู้จริงๆว่าพระเจ้าอ่ะสร้างเรามาเป็นแบบไหนเราก็เลยรู้สึกว่าเราตื่นเต้นกับค่าย G12 Conference ครั้งนี้มากๆแต่ว่าก่อนจะไปสัมมนา2วันแพนป่วยไข้สูง39อ่อนเพลียมากๆตอนนั้นรู้สึกว่าทำไมการที่เราต้องการจะแสวงหาพระเจ้าเนี่ยมันจะต้องมีอุปสรรคมากมายขนาดนี้แต่ขอบคุณพระเจ้าที่เรามีพี่เลี้ยงที่หนุนใจแล้วเราก็ตัดสินใจนะตอนนั้นเลยว่าพระเจ้าลูกต้องการหายลูกอยากรู้จริงๆว่าพระเจ้าต้องการบอกอะไรกับลูกอยู่ดีๆ1วันก่อนที่แพนจะไปไข้ทุกอย่างก็ลดลงอาการอ่อนเพลียหายดีทุกอย่างแล้วเราก็สามารถที่จะไปได้ตั้งแต่วันแรกค่ะอยากได้รับการปลดล็อกอยากจะเห็นตัวเองเป็นคนใหม่แบบที่พี่เลี้ยงได้รับหรือคนอื่นๆเขาไปแล้วเขาเล่าให้เราฟังเราเลยมีความหิวกระหายที่อยากจะเห็นว่าเราจะได้รับการแตะต้องการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้าขนาดไหนหลังจากกลับมานะคะก็รู้ได้เลยถึงนิมิตว่าพระเจ้าต้องการที่จะสร้างลูกศรมาเพื่อให้เป็นคนประกาศเรื่องราวของพระเจ้าพอกลับมาเนี่ยพระเจ้าก็เหมือนส่งสถานการณ์ให้กับเราเราต้องได้เริ่มทีมใหม่กับที่ทำงานแต่ปรากฏว่าคนในทีมอยู่ๆเขาก็แบบอยากมารู้จักเรื่องราวของพระเจ้าในชีวิตของเราแล้วเราอยู่ดีๆเราก็ต้องแบบพูดเรื่องราวของพระเจ้าแบบทุกๆวันแล้วเราก็รู้สึกแบบแฮปปี้มากมีความสุขมากที่ได้แบบเริ่มต้นการพูดเรื่องราวของพระเจ้าค่ะพอได้เห็นความร้อนรนของคนทั่วทั้งเอเชียหลายๆประเทศชูธงมีกลุ่มวัยรุ่นทั้งฟิลิปปินส์ทั้งเกาหลีและหลายๆประเทศพัดธงเยอะมากๆนะคะไปยืนรอนมัสการจริงๆทีมนมัสการยังไม่ออกมาแต่เขาไปยืนรอแล้วเขาไปโห่ร้องร้อนรนมากๆหลังจากที่ปอกลับมาค่ะปอเรียกประชุมน้องๆในกลุ่มแชร์ทุกคนคนที่ได้ไปเนี่ยต้องถ่ายทอดออกมาให้ได้ 100% ให้กับคนที่ไม่ได้ไปอ่ะได้รับพระพรร่วมด้วยปอได้3เรื่องใหญ่ๆในการไปสัมมนาในครั้งนี้เรื่องแรกนะคะคือเรื่องนิมิตและความฝันปอจะทำงานอะไรก็แล้วแต่ปอจะสู้เพื่อที่ปอจะสามารถนำมาซัพพอร์ตในการสร้างสาวกปอจะดูแลคนให้เขาเกิดผลให้เขาเข้มแข็งในพระเจ้าให้ได้ข้อ2คือเรื่องของความเชื่อปอจะเชื่อในสิ่งที่ตอนนี้มันอาจจะยังมองไม่เห็นอะไรเลยปอจะเชื่อเรื่องที่3นะคะคือเรื่องของพลังของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันปอตั้งใจจะสร้างบรรยากาศในกลุ่มแคร์ของปอให้มีความรักกันช่วยเหลือกันและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันปอตั้งใจจะทำแบบนั้นค่ะได้เห็นวัฒนธรรมที่เขานมัสการพระเจ้าค่ะเขาแบบสุดจิตสุดใจจริงๆมันมีพลังแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากนมัสการพระเจ้าด้วยสุดใจของเราทำไปเลยโดยที่ไม่ต้องอายใครเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าเอาให้สุดใจไปเลยค่ะจากที่เราเคยคิดว่าการประกาศคือแค่คำพูดเอาจริงๆแบบนั้นคือไม่ใช่การประกาศของเราไม่จำเป็นต้องพูดเลยด้วยซ้ำเราสามารถเป็นแสงสว่างได้โดยการใช้ชีวิตถ้าทุกคนเห็นว่าเราใช้ชีวิตแบบมีความสุขนั่นคือการประกาศความแสนดีของพระเจ้าไปแล้วนั่นคือสิ่งที่เราได้รับกลับมาชีวิตเปลี่ยนแปลงไปยังไงมันคือข้างในมันคือทัศนคติและภาระใจที่เกิดขึ้นมาเราเห็นคนที่เขาเจ็บป่วยเรากล้าที่จะขออธิษฐาน
เผื่อเลยโดยที่เราไม่กลัวอีกแล้วว่าเขาจะมองเราแปลกหรือเปล่าพระเจ้าต้องการให้เราสำแดงความรักผ่านคำอธิษฐานกับทุกคนแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่มีหลายๆคนเห็นชีวิตของเราแล้วเขาอยากจะไปโบสถ์บ้างเหมือนกันพระเจ้าบอกว่านี่ไงนี่คือการประกาศในแบบของเราไม่จำเป็นต้องพูดเราทำเลยค่ะเรารู้สึกว่าเราอยากจะเป็นแสงสว่างผ่านการใช้ชีวิตอันนี้คือนิมิตที่พระเจ้าให้แผ่นมาทำให้ผมได้ตกผลึกกับตัวเองว่าเรากลับมาครั้งนี้คือเราต้องได้ทำอะไรเพื่อคริสตจักรของเราได้บ้างเพื่อพระเจ้าครับผมได้รับการเติมเต็มจากการไปจีบสองคนเล่นครั้งนี้มากๆครับได้ไปเห็นคนเกาหลีเขาดูร้อนรนในการไปเจอกับพระเจ้าเขาแบบประตูเปิดแป๊บเดียวอ่ะแล้วเขาก็วิ่งเข้าไปหน้าเวทีแล้วแม้แต่ประตูปิดอยู่เขาก็ยังจะนั่งรอกินข้าวตรงนั้นเพื่อที่จะรอนมัสการเราเห็นถึงความร้อนรนเขาแล้วเราก็เห็นว่าเขามาเยอะมากๆเราเลยได้คำตอบว่าเขาหิวกระหายเขาอยากได้พระเจ้าก็ให้เขาประเทศเขาถึงได้มีคริสเตียนวัยรุ่นมากมายมาเข้าค่ายหลักพันคนได้ทำให้เรามีใจหิวกระหายแบบเขาด้วยเซสชั่นสุดท้ายอาจารย์เล่าประสบการณ์ว่าอาจารย์ที่มาในค่ายทุกคนในวันนั้นหรือในค่ายนั้นเขามีอาการเจ็บป่วยไม่สบายเจอปัญหาหมดเลยเราหันหน้ามามองกันแล้วพูดว่ารู้แล้วใช่ไหมว่าทำไมค่ายนี้มันถึงได้มายารู้แล้วใช่ไหมว่าทำไมค่ายนี้มันถึงได้แบบอิมแพคคนพระเจ้ากำลังบอกว่าทุกๆก้าวที่เดินกับพระเจ้าทุกๆอย่างที่เราอยากได้รับการเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่ว่าพระเจ้าให้แล้วคุณได้เลยแต่คุณก็ต้องขนขวายคุณก็ต้องสู้ไปกับพระเจ้าด้วยมันทำให้เรารู้ว่าคุณต้องสู้แม้ศึกเล็กๆมันจะสั่งสมทำให้คุณเป็นคนที่มีความเชื่อที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรมากกว่าคำว่าต้องสู้แล้วก็เชื่อพระเจ้าต่อไปในการที่จะรับใช้พระเจ้าแล้วก็ติดตามพระเจ้าให้มั่นคงขึ้นให้เข้มแข็งขึ้นปอก็ต้องขอบคุณมากๆสำหรับคริสตจักรศิริภาพกรุงเทพนำโดยอาจารย์อนุภาพอาจารย์วีนาอาจารย์พีทแล้วก็อาจารย์มาเชลที่ให้โอกาสสมาชิกอย่างพวกเราติดตามไปด้วยการเดินตามคนที่มีนิมิตใหญ่เนี่ยมันก็เลยทำให้พวกเราเองกลุ่มนิมิตตามที่อาจารย์นำเดินตามได้ไม่ยากด้วยถ้าทำตามอาจารย์เท่านั้นเองต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะหนุนใจทุกท่านเลยนะคะที่ยังไม่เคยไป G12 Asia Conference ปอหนุนใจจริงๆว่าอยากให้ไปแล้วตอนไปอ่ะขอให้กุมใจไว้เลยว่าเราอยากจะรู้จริงๆว่าฉันเกิดมาเพื่ออะไรเก็บตังค์กันตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะวางแผนกันตั้งแต่เนิ่นๆเพราะมีเวลาให้ทุกคนเตรียมตัว2ปีเราเจอกันปี2025นะคะ